ร่วมพูดคุยวิเคราะห์กันนะคะกับทางด้านของอาจารย์รุสตัมวันสูจากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์รุสตัมคะครับสวัสดีครับคุณนิรัชยาครับวันที่3แล้วนะคะสำหรับปฏิบัติการในการสู้รบภายหลังจากที่รัสเซียได้บุกเข้าไปในยูเครนดูเหมือนว่าจะไม่ได้จบอยู่ที่แนวกันชนทางตะวันออกของยูเครนเท่านั้นอาจารย์คะครับผมดูเหมือนกับว่าเจตนาของทางปูตินเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนรัฐบาลของยูเครนนะที่กรุงเคียฟค่ะดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือการที่จะเข้ายึดกรุงเคียฟให้ได้แล้วก็จะทำการเปลี่ยนรัฐบาลซึ่งก็อาจจะเป็นรัฐบาลที่เป็นมิตรกับรัสเซียนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นกระบวนการตกลงต่างๆก็จะได้พูดคุยกันการที่ยูเครนจะประกาศตัวชัดเจนว่าจะไม่เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเราก็เห็นว่าทางรัสเซียเนี่ยนะฮะก็ให้ความสำคัญมากนะกับการทำแนวล้อมยูเครนไว้นะในส่วนภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่สำคัญมากฮะคือพื้นที่ในทะเลดำนะในขณะนี้นะรัสเซียต้องการที่จะมีอำนาจเด็ดเสร็จนะในทะเลดำนะที่ผ่านมาในปี2014เนี่ยรัสเซียยึดไครเมียได้นั่นคือแต้มต่อที่สำคัญเพราะเป็นฐานทัพเรือรัสเซียที่สำคัญแต่ว่ายังมีเมืองเช่นเมืองโอเดซ่านะเป็นเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งที่รัสเซียเนี่ยยังทำยึดไม่ได้ในที่ผ่านมาดังนั้นรอบนี้รัสเซียก็จะสร้างแนววงแหวนนะที่จะล้อมยูเครนไว้นะจุดมุ่งหมายนะก็เพื่อที่จะไม่ให้ยูเครนได้รับการช่วยเหลือนะจากต่างประเทศโดยเฉพาะในทางผ่านทะเลดำนะแล้วก็จุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้อาจจะไม่ให้ยูเครนมีทางออกสู่ทะเลโดยรัสเซียล้อมไว้ทั้งหมดครับผมค่ะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยหลายคนติดตามดูว่าความเคลื่อนไหวตลอด2วันที่ผ่านมาจนกระทั่งเมื่อคืนนี้มีการส่งสัญญาณจาก2ผู้นำก็คือผู้นำรัสเซียผู้นำยูเครนบอกว่าการเจรจาเนี่ยยังสามารถเกิดขึ้นได้แต่พอมาถึงณวันนี้ผู้นำยูเครนบอกว่าจะสู้จนถึงที่สุดและจะสู้จนกว่าจะมีชัยชนะการเจรจายังคงสามารถเกิดขึ้นได้ไหมคะอาจารย์คะครับการเจรจาเนี่ยทั้ง2ฝ่ายต่างก็บอกว่ามันเกิดขึ้นได้แต่ว่าในการเจรจาที่รัสเซียต้องการเนี่ยก็คือการเจรจาที่ผู้นำยูเครนเนี่ยยอมรับความพ่ายแพ้แล้วหมายความว่าไม่มีอำนาจต่อรองใดๆแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสิ่งที่รัสเซียจะใช้เพื่อบีบบังคับให้ต้องยอมรับนะแต่ว่าในส่วนของผู้นำของยูเครนเนี่ยก็ล่าสุดนะก็พูดออกมาชัดเจนเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยว่ายูเครนเนี่ยยอมที่จะคุยด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่การคุยนะในเงื่อนไขที่ต้องจำยอมจะทุกอย่างนะเราเห็นกระบวนการในการเจรจาที่ผ่านมานะตั้งแต่รัสเซียเองก็บอกว่าพร้อมที่จะคุยกับยูเครนนะให้คุยกันที่เบลารุสแต่ยูเครนก็บอกว่าถ้าจะคุยขอคุยที่วอร์ซอว์นะสุดท้ายดีลนี้ก็ล้มไปนะฮะแล้วก็ทางรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียบอกว่าการเจรจาเหมือนจะสายไปแล้วนะนะฮะต่อมาทางโฆษกของผู้นำยูเครนเนี่ยก็บอกว่ากำลังพูดคุยว่าจะมีการเจรจาแต่ว่าไม่ตกลงเรื่องวันแล้วก็เวลากันว่าเมื่อไหร่นะทางอเมริกาเองก็บอกว่านะจะเจรจาถ้าจะเจรจาได้เนี่ยทางรัสเซียต้องวางอาวุธเสียก่อนนะทางอังการาทางตุรกีก็บอกว่าก็พร้อมนะที่จะให้เป็นที่ในการเจรจาแล้วก็ล่าสุดก็เป็นการที่บอกว่ายูเครนพร้อมเจรจานะแต่ว่าต้องไม่ใช่เงื่อนไขที่ต้องยอมจำนนฮะอีกที่หนึ่งเรื่องที่เราอาจจะมองในเหตุการณ์นี้ได้คือว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางยูเครนเนี่ยถูกบีบทุกทางแล้วนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขีดความสามารถทางด้านการทหารของรัสเซียเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ายังใช้ไม่หมดก็ได้ฮะนะรัสเซียใช้ขีดอำนาจด้านกองกำลังทางบกใช้อำนาจด้านกองกำลังทางน้ำนะแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่รัสเซียยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้ก็คืออำนาจทางด้านอากาศนะซึ่งถ้าหากว่าใช้เนี่ยมันจะมีผลมากกว่านี้แต่ว่าไอการใช้ขีดความสามารถด้านอากาศเนี่ยมันมีผลเสียหายที่จะมีต่อคนในพื้นที่ต่อเป้าหมายเนี่ยนะที่มันจะมากนะถ้าหากว่ารัสเซียใช้เนี่ยผลมันจะอาจจะสร้างความเสียหายได้มากแต่ว่ามันก็จะมีประสิทธิภาพนะในการที่จะดำเนิน
การศึกเนี่ยได้มากกว่านี้แต่ว่าก็หวั่นเกรงก็เรื่องความเสียหายนั่นแหละฮะค่ะทีนี้เองเนี่ยยิ่งยืดเยื้อความเสียหายก็ยิ่งเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะยูเครนเพราะว่าถ้าไปเทียบกันด้วยขุมกำลังทางด้านกองทัพเป็นที่ทราบกันดีว่าไม่สามารถจะไปต่อกรกับรัสเซียได้อยู่แล้วทำไมถึงยื้อกันจนกระทั่งเข้าสู่วันที่สามแล้วอะคะอาจารย์คะครับผมทางยูเครนเนี่ยผู้นำที่ผ่านมาก็พูดชัดเจนว่ายูเครนเนี่ยเสมือนกับโดนลอยแพจากชาติตะวันตกจากทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็จากทางนาโต้นะก่อนหน้าที่เคยสัญญากันไว้แต่ว่าถึงเวลารบจริงบุกจริงเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้ทำเหมือนที่คุยกันไว้นะเกิดเสมือนการลอยแพนะดังนั้นในช่วงต้นนะของปฏิบัติการในทางยูเครนเองก็คงหวังว่าจะมีความช่วยเหลือนะจากทางตะวันตกอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อผ่านไป1วัน2วันเข้าวันที่3เนี่ยยูเครนโดนลอยแพในเวลานี้ดังนั้นก็มีสองทางเลือกให้กับผู้นำยูเครนฮะในเวลานี้ก็คือการที่ถ้าคิดว่ายังไงก็แล้วเนี่ยก็ไม่ชนะเนี่ยนะฮะก็นำสู่การเจรจานะแล้วก็ตกลงในเงื่อนไขต่างๆกับทางรัสเซียหรือไม่นะก็เป็นการสู้กันนะไปสุดไปอีกทางแต่แน่นอนนะยังไงก็แล้วแต่รัสเซียขี่อำนาจมากกว่านะยังไงก็ทางยูเครนก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าหากว่าคิดว่าจะไม่ให้เป็นการเสียเลือดเนื้อมากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าทางออกในการเจรจาเนี่ยนะฮะน่าจะมีทางออกที่มากกว่านะแต่ว่าเราก็ต้องพูดตรงนี้นะว่าไอ้การที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการทางทหารตรงนี้ไม่ได้บอกว่ารัสเซียทำถูกและรัสเซียเองก็ละเมิดในกฎกฎหมายต่างๆนะแต่ว่าบริบทต่างๆเนี่ยเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าทำไมรัสเซียถึงต้องทำอย่างนี้แล้วทำไมนาทางประเทศตะวันตกเนี่ยถึงสุดท้ายเนี่ยถึงลอยแพประเทศยูเครนแล้วก็ผลมันถึงออกมาในทุกวันนี้ครับผมค่ะทีนี้พอมาถึงจุดนี้กับท่าทีของนาโต้เองบอกว่าไม่สามารถส่งกองกำลังเข้าไปในยูเครนเพื่อไปช่วยปฏิบัติการสู้รบได้ถ้าไปเทียบเคียงกับอดีตชาติใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโต้แล้วเกิดสงครามหรือว่าเกิดการสู้รบขึ้นนาโต้ไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆไหมคะครับก็เช่นในกรณีของจอร์เจียเหตุการณ์มันเกิดซ้ำกับยูเครนในวันนี้เลยฮะจอร์เจียในปี2008ต้องการเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้จอร์เจียก็เป็นอดีตชาติสหภาพโซเวียตเช่นเดียวกันซึ่งรัสเซียก็ในเวลานั้นรัสเซียก็ต่อต้านการที่จอร์เจียเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้นะสุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะก็ยังคงมีความพยายามนั้นต่อไปนะแล้วก็ทางรัสเซียก็ได้ส่งกำลังนะเข้ามาปะปามในจอร์เจียส่วนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาตินาโต้เดิมที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะช่วยนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยแล้วก็ลอยแพจอร์เจียในปี2008ลบภายในเวลา5วันนะรัฐบาลจอร์เจียซึ่งเล็กกว่ามากเนี่ยก็แพ้แล้วก็สุดท้ายรัสเซียก็ได้ประกาศให้ดินแดนข้อพิพาทของดินแดนในจอร์เจียนะก็คืออัฟกาเซียแล้วก็ซาวิสเซออสเตรเลียเนี่ยเป็นเอกราชนะครับผมเพราะฉะนั้นทางเราเห็นที่ผ่านมาเราเห็นว่าทางนาโต้เองเนี่ยก็จะใช้นโยบายที่ดึงสมาชิกเพิ่มรับคนใหม่เข้ามา Open Door Policy ใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามาโอเพนดอร์ในดินแดนที่เป็นเด็ดในดินแดนอิทธิพลของรัสเซียในเขตอิทธิพลของรัสเซียเนี่ยก็มักจะโดนรัสเซียสกัดห้ามและก็ทางชาติตะวันตกเองก็มักจะให้ความหวังนะกับชาติเหล่านั้นว่าจะได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะแต่จุดละจุดรอดก็ยังไม่ได้เข้านะสุดท้ายเมื่อมีปฏิบัติการทางด้านการทหารเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะพูดว่าชาตินาโต้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการทางด้านการทหารนอกเขตของชาติสมาชิกได้ก็เหมือนกับที่เกิดในจอร์เจียก็เหมือนที่เกิดกับรัสเซียนะในเวลานี้ครับค่ะณวันนี้สายเกินไปไหมคะถ้าหากผู้นำยูเครนจะตัดสินใจให้คำตอบเลยบอกว่าจะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้แล้วครับผมคิดว่ามันกำลังเดินทางไปสู่ทิศทางนั้นตอนนี้มีอยู่สองทางเลือกฮะว่าทางผู้นำยูเครนเนี่ยนะฮะถ้าพูดอย่างนั้นไปเนี่ยนะจะคำถามก็คือว่าจะยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้อีกหรือไม่ถ้าเขาพูดดังนั้นแล้วรัสเซียยอมรับก็หมายความว่าทางยูเครนไม่เป็นสมาชิกนาโต้นะทุกอย่างก็อาจจะสงบลงนะแล้วก็ผู้นำยูเครนคนนี้เป็นประธานาธิบดีต่อแต่ว่าดูเหมือนว่าทิศทางมันจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็คือว่า
รัสเซียเองไม่เอาผู้นำคนนี้แล้วต้องการที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพราะว่าไม่เชื่อในผู้นำคนนี้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัสเซียต้องการก็คือว่าต้องการรัฐบาลยูเครนเนี่ยที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียถ้าเราสังเกตตั้งแต่ปี1991ถึง1999นะหลังยุคสหภาพโซเวียตเนี่ยรัสเซียกับยูเครนก็เป็นมิตรที่ดีกันมาตลอดแต่ว่าผู้นำยูเครนหลังจากนั้นเนี่ยไปเหมือนกับว่าไปสนิทชิดเชื้อหรือว่าไปมีความพยายามที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้แล้วก็สร้างความกังวลให้กับรัสเซียเพราะว่ายูเครนเนี่ยเป็นที่สุดท้ายแล้วที่รัสเซียจะยอมให้กับนาโต้ในการขยายสมาชิกเนี่ยเข้ามาในยุโรปตะวันออกแล้วก็ดินแดนสหภาพโซเวียตเพราะว่ารัสเซียก็เองก็กลัวว่าจะถูกล้อมนะดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือว่ารัสเซียเองเนี่ยนะกำลังจัดการกับสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงนะที่ผ่านมาที่นาโต้เนี่ยเป็นฝ่ายเดียวในการจัดการในยุโรปตะวันออกนะแล้วรัสเซียเองในขณะนี้ที่ต้องการก็คือว่าต้องการให้ชาตินะอย่างยูเครนนะอย่างจอร์เจียแล้วก็อย่างมอลโดวานี้เนี่ยนะยังอยู่นะยังเป็นพันธมิตรยังเป็นดินแดนกันชนให้กับรัสเซียที่จะมีพรมแดนติดกับนาโต้ครับผมค่ะอาจารย์คะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการแบ่งยูเครนเป็นยูเครนตะวันตกยูเครนตะวันออกแล้วก็มีแม่น้ำขั้นกลางอาจารย์ประเมินสถานการณ์นี้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมคะครับผมที่ผ่านมาเราคุยกันว่าไอ้ซีนาริโอนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นนะในกรณีไหนนะที่ผ่านมาเราคุยกันว่าถ้าในกรณีที่ยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้นะถ้าประกาศวันนี้ปุ๊บทางรัสเซียก็จะใช้วิธีการในการถ้าหากว่าล้มรัฐบาลยูเครนไม่ได้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้กำลังทหารนาโต้เข้ามาในยูเครนนะแล้วรัสเซียก็ใช้วิธีการกันภาคตะวันออกของยูเครนไว้เป็นรัฐกันชนนะตามหน้าที่เดิมที่ยูเครนนั้นเคยเป็นนะแต่ถ้าหากว่าในวันนี้รัสเซียสามารถที่จะยึดอำนาจในกรุงเคียฟได้เนี่ยนะฮะในสิ่งที่เรียกว่าแยกประเทศเป็นยูเครนตะวันตกตะวันออกนั้นก็อาจจะเป็นการแค่ยูเครนก็ยังคงอยู่นะฮะแต่ว่ากันเนื้อที่ส่วนที่ติดกับรัสเซียไว้เนี่ยไว้เป็นดินแดนที่ว่ายังคงความขัดแย้งเหล่านั้นต่อไปเป็นดินแดนที่รัสเซียจะใช้เป็นอำนาจในการต่อรองหรือว่าการบีบบังคับยูเครนให้ทำตามสิ่งที่รัสเซียเนี่ยต้องการต่อไปนะในอนาคตครับผมค่ะแต่อีกกรณีนึงหากว่าสามารถควบรวมได้อย่างเบ็ดเสร็จทีนี้เองความเป็นเอกภาพในยูเครนหากว่าตกไปขึ้นอยู่กับรัสเซียเนี่ยยังจะมีอยู่ไหมคะเพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่ฝักใฝ่รัสเซียเหมือนในภูมิภาคทางตะวันออกอะค่ะครับผมผมคิดว่าคงไม่ใช่ลักษณะการควบรวมเบ็ดเสร็จนะถึงขนาดว่ายึดทั้งประเทศไว้ในลักษณะนั้นนะเพราะว่ามันจะเจอแรงต้านมากนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนในรัสเซียเองคนในยูเครนเองก็มีคนทั้งที่สนับสนุนแล้วก็คนที่ต่อต้านรัสเซียนะแต่ว่าทางออกที่ว่าดูเหมือนจะกำลังจะทำก็คือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลที่เป็นมิตรกับรัสเซียมากขึ้นนะแล้วก็พยายามที่จะจำกัดอิทธิพลนะของยูเครนจำกัดความสามารถของยูเครนทำให้ยูเครนเนี่ยต้องพึ่งพารัสเซียในทุกๆด้านโดยเฉพาะหากว่ารัสเซียสามารถสร้างแนวกันชนเนี่ยที่ติดทางทะเลดำได้แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยูเครนก็จะต้องพึ่งพารัสเซียแล้วก็อำนาจต่อรองของยูเครนก็จะลดน้อยไปเรื่อยๆสุดท้ายยูเครนเองนะก็จะเข้าอยู่ในสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงที่จะมีรัสเซียเนี่ยเป็นผู้กำหนดครับผมค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ